ชาความสุขเฉยขึ้นพร้อมไหมจ้าเดี๋ยวเอาข้าวนี้มาส่งเพื่อนนะอยากให้เขาส่งเพื่อนทั้งหมดจริงๆแล้วอ่อนเป็นน้องที่น่ารักมากๆค่ะเจอกันตั้งแต่ก่อนที่จะได้เล่นละครด้วยกันจนเล่นละครด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความน่ารักของน้องจะดังแค่ไหนน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะเคยร่วมงานกันใช่ครับก็พี่อ๋อมอย่างที่พี่บอกครับเป็นพี่ที่น่ารักนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวแล้วก็เหมือนเราจะดีใจที่ดีขึ้นใช่ครับเราทราบข่าวว่าดีขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็อธิษฐานนะครับอยากให้ปฏิหาริย์มีจริงอยากให้พี่อ๋อมแบบกลับมาหายปกติแล้วก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงแต่ว่าบางทีบางอย่างเราตัดสินไม่ได้นะครับก็แต่ผมเชื่อว่าพี่อ๋อมทําเต็มที่แล้วครับตอบเต็มที่แล้วแล้วก็อยากจะบอกพี่อ๋อมว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้ครับเพราะว่าทุกคนรักพี่อ๋อมมากคนรักพี่อ๋อมเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ให้พี่อ๋อมแบบขึ้นสวรรค์ไปให้มอบรอยยิ้มมอบเสียงของเราอยู่ข้างบนในช่วงเวลาที่อ๋อมป่วยแล้วก็สู้กับโรคนี้นะคะแล้วได้มีการเจอพูดคุยหรือให้กำลังใจเป็นยังไงบ้างจริงๆเราให้กำลังใจอยู่ค่ะผ่านพี่อนัทจะเป็นพี่ที่สนิทกับน้องมากที่สุดแล้วก็ยุ้ยกับพี่อนัทก็จะสนิทกันแล้วก็ด้วยความที่เข้าใจว่าตอนที่น้องป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกให้แบบให้ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรับฟังข่าวสารแล้วก็ฝากกำลังใจไปกับพี่อนัทตลอดและจริงๆแล้วก่อนวันที่จะเสียเนี่ยพี่อนัทก็นัดกับทันว่าจะไปเยี่ยมน้องพอได้รู้ข่าวน้องคืนนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะไปแล้วก็ตอนเช้าพี่อนัทก็ไลน์มาบอกว่าไม่ทันแล้วนะน้องไปแล้วแล้วทันว่ายังไงบ้างเพราะเขาตั้งใจเขาอยากตั้งใจแล้วก็ช็อกกันแล้วก็แบบคือไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจว่าน้องสู้มาตลอดเขาเหนื่อยมามากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะน้องก็ไปสบายถึงน้องได้ไปสบายมีโอกาสเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเหรอครับน่าจะเป็นที่งานช่องน่าจะเป็นที่งานช่องนะครับก่อนที่จะทราบข่าวว่าพี่อ๋อมเป็นมะเร็งแต่ว่าในช่วงที่เป็นมะเร็งเราก็มีแบบมีทักมีคุยมีไลน์มีถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างและอย่างที่บอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะเหมือนปฏิหารจะมีจริงนะแล้ววันที่เราทราบข่าวตอนนั้นว่าเขาการดีขึ้นแล้วมีความหวังว่าอยากจะกลับมาเล่นละครมารับงานอีกอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเอาใจช่วยเขาไปด้วยนะว่าแบบว่าอยากให้เขาได้กลับมานะใช่ครับแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็ยังพูดกันอยู่เลยครับว่าเดี๋ยวถ้าหายปกติแล้วพบกลับมาร่วมงานกันหรือว่าแบบนัดไปเจอกันเหมือนเดิมในวันที่ได้เล่นละครร่วมงานกับมีอะไรที่เราประทับใจที่สุดทุกวันนี้ไหมพูดถึงอะไรเราก็รู้สึกแบบน่ารักกับเองพี่อ๋อมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มครับแล้วก็มีแต่เสียงหัวครับไม่ว่าจะงานหนักแค่ไหนหรือไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรมาหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงดาวของเขาที่มีข่าวหรืออะไรเงี้ยครับเขาแต่ว่าเวลาอยู่ในกองเวลาทำงานเขาก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักร่าเริงค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่านักแสดงรุ่นหลังๆสามารถเรียนรู้จากของได้อะไรเงี้ยเราแบบที่อยู่ในวงการเหมือนกันเราคิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรก็ความตั้งใจแล้วก็สัมมาคารวะอะไรต่างๆที่อ๋อมมีครบหมดทุกอย่างแล้วก็ความตั้งใจอย่างยุ่งเรื่องงานกับน้องเรื่องพระจารย์พยักษ์เนี่ยเรื่องนั้นน้องแบบบทเครียดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างกดดันมากๆอะไรเงี้ยน้องแบบตอนนั้นแบบสงสารน้องเลยรู้ว่าน้องเหนื่อยมากๆแต่ว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็แบบทำได้เต็มที่แล้วก็จำได้ว่าเรื่องนั้นน้องก็ประสบความสำเร็จมากๆอย่างนี้วันนี้เขาก็แบบไปตะวันมาลาวายุนาอะไรพวกนี้คนก็ยังนึกถึงโมเมนต์นั้นอยู่อย่างที่บอกว่าเรื่องพระเจ้าอะไรพยักษ์น้องน้องค่อนข้างแบบประสบความสำเร็จมากๆเลยวันนี้ก็มาลาค่ะก็มาลาแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติที่ครั้งนึงเคยได้ร่วมงานกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับภาพที่น่ารักเมื่อสักครู่นี้ก็ไปลาน้องแล้วก็เราได้คงได้เจอกันอีกครับก็เช่นกันครับเมื่อกี้ก็บอกพี่อ๋อมไปแล้วครับว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้แล้วก็ให้แบบให้อยู่บนสวรรค์ให้พี่อ๋อมไปสู่สุคติแล้วก็เดี๋ยวคนทางนี้ติดตามผลงานของพี่อ๋อมแน่นอนครับเรื่องดีๆละครที่พี่อ๋อมเคยทำเอาไว้นะครับใครที่คิดถึงพี่อ๋อมก็ยังสามารถดูละครของพี่อ๋อมได้ตลอดไปครับ
พราะว่าวันนี้ทุกคนก็ยังพูดถึงละครของอ๋อมอยู่บางคนถึงขั้นกลับไปดูที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าความดีและความน่ารักของอ๋อมเขามีไว้ให้พวกเราเก็บไว้ให้พวกเราเยอะมากใช่ครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอะไรเป็นตัวสักการะพรุ่งนี้ก็มีนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ไหนครับวันนี้ไหนครับตายเขาเกิดตกจมน้ำไปแล้ว